วัตถุตกจากที่สูง10เมตรใช่ไหมคะมีความเร็วขณะกระทบพื้น10รูท2เมตรต่อวินาทีจงหาพลังงานจลณจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายสุดท้ายก็คือจุดกระทบพื้นใครตอบได้บ้างคำถามแรกจุดเริ่มต้นมีพลังงานจลเท่าไหร่ศูนย์เพราะอะไรเป็นศูนย์คะเพราะมันตกแบบอิสระก็คือตกเองเนี่ยนะคะแสดงว่าไม่ได้เกิดจากการขว้างปาความเร็วต้นเป็นศูนย์นั้นที่จุดเริ่มต้นมีพลังงานจลเป็นศูนย์ณจุดสุดท้ายล่ะคะ100ได้จากอะไรเขาให้อะไรมาแล้วให้ความเร็วกระทบพื้นมาแล้วก็คือ v v มีค่าเท่ากับ10รูท2เมตรต่อวินาทีก็เข้าสมการนะจุดสุดท้ายคือเท่ากับ1ส่วน2 m v กำลัง2วัตถุมวลเท่าไหร่คะ1กิโลกรัมก็คือ10รูท2ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ10ยกกำลัง2เป็น100 2รูท2ยกกำลัง2ได้2ก็เป็น200หารด้วย2ก็เท่ากับ100นิวตันนะคะอันนี้ก็คือณจุดกระทบพื้นคิดว่าไม่ยากนะคะเป็นแบบง่ายๆนี้เรามาดูอีกสักตัวอย่างนึงในกรณีของพลังงานจลที่เป็นการทบทวนกันนะคะตัวอย่างเช่นลูกปืนมวล 0.5 กิโลกรัมเคลื่อนที่ออกจากลำกล้องปืนซึ่งยาว 0.5 เมตรด้วยอัตราเร็ว30เมตรต่อวินาทีจงหาพลังงานจลของลูกปืนขณะที่ออกจากลำกล้องนะคะแล้วก็จงหาแรงดันที่ทำให้ลูกปืนหลุดจากลำกล้องเดี๋ยวดูตัวอย่างแรกนะคะที่เพื่อนทำเสร็จแล้วการหาพลังงานจลของลูกปืนขณะที่หลุดจากลำกล้องก็คือใช้ความเร็วเมื่อตอนที่หลุดจากลำกล้องถามตอนไหนใช้ความเร็วตอนนั้นนะคะอันนี้เขาให้ความเร็วมาแล้วว่าตอนหลุดจากลำกล้องนั้น v มีค่าเท่ากับ30เมตรต่อวินาทีก็เข้าสมการแสดง2 mv กำลัง2ก็ได้เท่านี้นะคะ225จูลทีนี้พอไปหาว่าแรงที่ดันลูกปืนให้หลุดจากลำกล้องเป็นเท่าใดอันนี้ก็คงจะต้องใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องของงานและพลังงานพอเราได้พลังงานแล้วก็ไปเข้าคู่เรื่องงานและพลังงานอันนี้เพื่อนก็ใช้วิธีการคือย้อนไปบทเรียนแรกก็คือภาคเรียนที่1 นะคะก็ได้เหมือนกันคือเรียนแล้วจำได้นะคะก็ได้เหมือนกันนะอ่ะดูนะนักเรียนจะเห็นว่ามันมีแค่แรงเดียวก็คือแรงที่ดันลูกปืนลงนะคะไม่มีแรงอื่นก็ทำแล้วนะเขาใช้วิธีการสังเกตจากวัตถุเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งใช่ไหมคะคือถ้าเรายังไม่ยิงเนี่ยมันก็ยังอยู่เป็นศูนย์อยู่ความเร็วเป็นศูนย์จนหลุดจากกระบอกปืนคือเป็น30เมตรต่อวินาทีมันก็เป็นไปตามกฎข้อที่2คือซิกมา f เท่ากับ ma มวลรู้แล้วแต่ไม่รู้ a ก็หา a จาก v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as ไม่รู้เวลาจึงใช้สูตรนี้ได้ a เท่ากับ900เมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วเข้าซิกมา f เท่ากับ ma ก็ได้เท่ากับ450นิวตันอันนี้ยังมีวิธีอื่นไหมคะเราสามารถทำด้วยวิธีอื่นได้ไหมก็ได้นะคะเช่นเรารู้ความสัมพันธ์ในเรื่องของงานและพลังงานจำได้ไหมคะพลังงานกับงานที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ W เท่ากับ delta E K อะค่ะอันนี้เราได้ว่าพลังงานมันเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่คะอันนึงเป็น0แล้วก็ V ได้เป็น30ใช่ไหมเราก็จะได้ค่าพลังงานจลจากตรงนี้คือ225เท่ากับงานคือ F คูณด้วย S W เท่ากับ FS ฝั่งนี้คือค่าของ EK ที่เราคำนวณได้ตอนแรกตรงนี้ก็คือ W เท่ากับ F คูณด้วย S นี้ระยะทาง S รู้ไหมก็คือความยาวของปืนคือเท่าไหร่คะ 0.5 ก็คือเศษ1ส่วน2ย้าย2จากหารไปเป็นคูณเราก็จะได้ว่า F มีค่าเท่ากับ450นิวตันได้ทั้ง2วิธีการแต่อันไหนง่ายกว่ากันสั้นกว่า
นะคะคือเรียนแล้วก็มาประยุกต์ใช้แต่ไม่ได้บอกว่าวิธีแรกไม่ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะยาวเองอันนี้เป็นวิธีการที่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานมาคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องนะคะลองดูอีกสักหนึ่งตัว